ตายตายตายต้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดขึ้นไวมากกวางทุ่งควางทุ่งนี่วันนี้ต้องถึงวันนี้ต้องถึงเวลารดน้ำแล้วเพราะว่า2วันน่ารดน้ำครั้งเดียวก็พอเพราะว่าอุ้ยนี่ขึ้นแล้วผักกาดเขียวควางตุ้งนี่ขึ้นไวจังเลยเฮ้ยอย่างอื่นยังไม่ขึ้นเลยก็คือว่าวันนี้จะมารดน้ำเพราะว่าเมื่อวานนี้เหมือนว่าจะโอ้ยอย่างอื่นไม่ขึ้นเลยโอ้ยอันนี้จะขึ้นละผักชีเริ่มขึ้นแล้วดูเนี่ยเพราะว่ามันยังชื้นอยู่ไงอันนี้ก็น่าจะชื้นอยู่โอ้อันนี้ก็ขึ้นแล้วอีลูกอายฟักทองเอ้ยไม่ใช่ข้าวโพดขึ้นแล้วเพราะว่าปิดเอาไว้เนาะเนี่ย2วันรดน้ำทีถั่วฝักยาวหรือถั่วฝักสั้นของสวีเดนฝักทองก็เริ่มมาแล้ว3วันเดี๋ยวไปรดน้ำก่อนรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเมื่อวานนี้ไปในเมืองอันนี้ต้องปิดนะเนี่ยเพราะว่าอันนี้ไม่ได้ปิดมั้งมันก็เลยยังไม่ขึ้นสักทีมันไม่อุ่นต้องปิดก่อนสิจะได้อุ่นอุ่นแปลว่าต้องปิดไปเลยเหรอคือแบบไม่มีเวลามาเปิดปิดทั้งทุกครั้งเนาะ3วันเปิดที3วันปิดทีอันนี้แห้งไปเลยเพราะว่าเปิดไว้ตลอดรดให้ชุ่มโอ๊ยน้ำไม่ตกน้ำตกไม่ดีแน่เดี๋ยวบ้านขึ้นลาเดี๋ยวบ้านชื้นเดี๋ยวต้องปลูกเพิ่มล้วในระหว่างที่แบบข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะอากาศดีมากเลยเพราะว่าใช่เพราะว่านี่แบบวันนี้วันอาทิตย์อะเราเนี่ยนะแล้วพวกเนี้ยปลูกแต่วันอาทิตย์อะวันอาทิตย์วันจันทร์ใช่ป่ะวะประมาณนั้นแหละวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วแบบนี่แดดดีตั้งแต่ประมาณอังคารพุธประมาณนั้นแหละแดดดีนะแต่ข้างนอกมันหนาวเนาะแต่ในเนี้ยก็20เดี๋ยวต้องไปปลูกเพิ่มวันนี้ก็กี่โมงละอีก5นาที6โมงเย็นดูเงาเตะอ๋อวันนี้นะแยกเรียนอย่างนี้นะครับว่าการดำเนินเอาต้นไม้ใส่เราจะอยู่บนพื้นฐานสลัดเมกาบริสเซลกะหล่ำจิ๋วผักแควถั่วพูแบบถั่วฝักยาวสวีเดนฝักทองญี่ปุ่นข้าวโพดข้าวเหนียวแคนตาลูปยังไม่ขึ้นถั่วฝักยาวไทยผักกาดเขียวชุนช่ายมะเขือเปราะมะเขือม่วงไม่ขึ้นสักอันเลยมะเขือฝักทองขึ้นอันเดียวเองมะเขือที่ไม่ขึ้นเลยผักชีไม่ขึ้นมีแต่หญ้ากับเมล็ดอะไรไม่รู้กวางตุ้งก็ขึ้นแล้วกวางตุ้งกับผักกาดนี่ขึ้นไวมะระนี่ไม่ขึ้นเลยอันนี้ผักบุ้งก็ขึ้นยากเหมือนกันแล้วก็อันนี้คืออุ๊ยอันนี้ผักบุ้งทางขวาขึ้นแล้วพร้อมต้นหญ้าอีกต้นหนึ่งผักกาดหอมสดก็ขึ้นแล้วแมงลักโหระพายังไม่ขึ้นกระบะตรงนี้แดดไม่ค่อยดี